สวัสดีครับครูโฮมสวัสดีครับครูอาร์ตี้สวัสดีครับนักเรียนครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับอ่ากลับมาเจอกับเราสองคนอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่อง comprehensible thai ครับครับผมอือก็วันนี้ยังเป็นวันที่เก้าอยู่ใช่ไหมครับใช่วันที่เก้าเดือนกันยายนอยู่เหมือนเดิมนะครับปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับโอ้วันนี้เราขยันมากนะครับใช่ครับวันนี้ หลายวิดีโอเลยครับอื mm ือ hmm. ครับผม <Okay. S 1> ครับก็เออครูอาตี้ครับครับผมผมดูรูปร่างดูเสื้อครูอาตี้ดูคือครูอาตี้เนี่ยไม่มีไขมันเลยนะครับมีสิครับมีแต่อาจจะมีแต่ไม่แสดงออกไหมองผมผมผมมีไขมันไขมันเยอะ นะครับคือจริงๆแล้วเสื้อเสื้อผมเนี่ยเสื้อตัวนี้นะครับครับเอ,อผม,ว,ผมวิ่งผมไปวิ่งผมไปวิ่งมินิมาลาทนอนหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดปีกรมศุลกากรครับอ๋อไม่ได้ไปวิ่งหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดกิโลใช่ไหมไม่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 หนึ่งสิบกิโลวิ่งสิบกิโลเมตรก็ตายแล้วโอ้โผมผมลักษณะผมเนี่ยมันไม่ใช่นักวิ่ง ยีบเอ็ดกิโลเมตรไม่ใช่นักวิ่งหกสิบสี่สิบผมเป็นนักวิ่งตอนนี้เป็นนักวิ่งห้ากิโลเมตรครับอ๋อวิ่งเพื่อออกกําลังกายห้ากิโลเมตรก็โอเคแล้วห้ากิโลเมตรก็พอแล้วสำหรับการบางทีก็หนึ่งกิโลเมตรบางทีก็สองกิโลเมตรบางทีก็ห้ากิโลเมตรสิบกิโลเมตรเนี่ยผมไม่ได้วิ่งมาสองปีแล้วนะอ๋อโอเคครับครับอ่า เค่อยฟืค่อยฟืครับครับครับวัน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 นี้ผมเห็นครูครูอาร์ตี้นะรู้สึกสดชื่นมากแสดงว่าอาทิตย์ที่แล้วนี่ครูอาร์ครูอาร์ตี้ไปไหนอะอ่าสดชื่นมากเพราะว่าตอนนี้อ่อกลับมาดีเหมือนเดิมดีเป็นปกติแล้วอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครูร์ตี้ไปวิ่งมาครับไปวิ่งมาครับอ่าใช่ ไปวิ่งเอ่อเป็นรายการเป็นรายการประจำปีนะมีทุกปีปีนี้เนี่ยคัวตี้ลงวิ่งเป็นรายการนี้ชื่อว่ารายการเอล้าเทรลเชียงใหม่ครับอ่าใช่ครับเอล้าเทลลรลเขาก็ะะจะวิ่งกันตั้งแต่ระยะระยะห้าิบกิโลอ่าหกสิบกิโลหนึ่งร้อยกิโลหนึ่ง้ยหกสิกิโลแต่คัวตี้ไม่ได้ลงระยะหนึ่งร้หกสิกิโลนะไกลเก<อ>ินไปวิ่งไม<อ>่หไหว ผมผมมีคำถามผมก็เป็นนักวิ่งครับรแต่เป็นนักวิ่งคือเป็นนักวิ่งไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่วิ่งแบบระยะระยะไกลอคือไม่ใช่แต่ลักษณะรูปร่างของครูอาตี้เนี่ยคือ,อถ้าไปวิ่งสิบกิโลเมตรนี่เขาเรียกว่าสบายไม่ต้องวิ่งก็ได้เพราะว่าเพราะผมผมรู้เพราะว่าไม่ต้องครับคือคือคนเราเนี่ยมันจะเป็น BIA ก็คือเบสิกแล้วก็เป็นอินโอมีเดียแล้วก็แอดวานซ์ก็คือเป็นโปรเฟชแนลคือผู้ชำนาญการแล้วอะ่ะทีนี้ผมมีคำถามว่าครูอาร์ตี้นี่วิ่งมากี่ปีแล้วครับโอ้อร์ตี้เพิ่งเริ่มวิ่งเองนะครับเพิ่งเริ่มวิ่งมาประมาณนะประมาณสี่ถึงห้าปีประมาณใช่จริงจังนะครับวิ่งจริงจังนี่นะอารตี้วิ่งครั้งแรกเนี่ยวิ่งเพื่อ ออกกําลังกายวิ่งเพื่อออกกําลังกายอ่าไม่ได้จริงจังแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่ก่อนที่จะโควิดเนี่ยประเทศไทยเนี่ยคนนิยมการวิ่งมากอ่าช่วงนั้นครวตี้ก็เลยอลองเริ่มวิ่งบ้างอ่าลองเริ่มวิ่งบ้างแล้วจากนั้นก็วิ่งมาตลอดนะแล้วก็เริ่มวิ่งเพิ่มค่อยๆเพิ่มระยะจากวิ่งหนึ่งกิโลสามกิโลห้ากิโลสิบกิโลแล้วค่อยๆเพิ่มเพิ่มเพิ่ม คือคือคือเออมันมันอย่างอย่างอย่างผมผมเริ่มวิ่งนะครับครับผมเริ่มวิ่งั้งมา่ก่อนเนี่ยเริ่มวิ่งครั้งแรกเนี่ยผมอายุยี่สิบแปดปีอ๋ออายุยี่สิบแปดปีเพราะว่าตอนนั้นผมอ้วนมากผมเจ็ดสิบเก้ากิโลแล้วผมผมก็รู้สึกมันไม่ไหวแล้วผมก็เลยอ่ไม่ไม่ไม่เอาสิ่งที่มันไม่ดีอันนี้ไม่ไม่ต้องพูดก็ได้ว่ามันมีหลายอย่างสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยคือเมื่อก่อนผมผมจะจะมี มีเพื่อนเยอะแล้วก็สุดท้ายผมก็เลยบอกว่าผมเลิเลกหมดแล้วผมเริ่มเริ่มรักตัวเองก็คือ,อไปเริ่มออกกำลังกายครั้งแรกก็วิ่งแต่คัวตี้ครับเป็นยังไงเมื่อผมอายุยี่สิบแปดปีก็คือคปีนี้ผมห้าสิบแปดก็คือประมาณสิบกว่าปีที่แล้วครับผม สามสามสิบยี่สิบกว่าปีใช่สามสิบสองปีใช่ใชครับอ่าผมผมตอนนั้นอายุยี่สิบแปดตอนนี้ผมอายุห้าสิบแปดโอ้สี 4, <30. S 1> 40, 30, ่สามสิบสี่สิบสามสิบสามสิบสองไหมอียี่สิบแปดกับสามสิบมันก็เป็นห้าสิบแปดโอเคสามสิบสามสองปีที่แล้ว ใช่ไหมตอนนั้นผมอายุยี่สิบแปดแล้วก็ตอนนี้ผมอายุห uh ้า huh. สิบแปดนะผมผมเนี่ยไปวิ่งแต่ครูอาร์ตี้รู้ไหมไผมคิดว่าเวลาไปวิ่งเนี่ยวิ่งยังไงก็ได้ uh huh. ผมคิดนะอ่า uh huh. อ่ะอันนี้ผมจะถามครูอาร์ตี้ว่าผมเนี่ยผมก็ใส่รองเท้า ธรรมดาเพราะว่าผมก็ไม่รู้เวลาจะไปวิ่งเนี่ยจะใส่รองเท้าอะไรรองเท้าวิ่งมีไหมเพราะว่าเมื่อก่อนจะรู้ว่ารองเท้าเล่นฟุตบอลเป็นแบบนี้รองเท้าเล่นเทนนิสเป็นแบบนี้รองเท้าท่าหารรองเท้าฟุตบอลแล้วมันไม่เหมือนกันแต่ทีนี้ผมไม่เข้าใจรองเท้าไปวิ่งครับผมก็ใส่รองเท้าธรรมดาพอไปวิ่ง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 ได้ประมาณสองร้อยเมตรผมก็เจ็บ ผมก็เจ็บขาผมรู้สึกอู้ไม่อยากวิ่งแล้วทำยังไงเพราะว่าแต่ผมเห็นคนวิ่ง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 วแต่นานแต่ผมดูคนผมไม่ได้ดูรองเท้าเออผมไม่ได้ดูเท้าเขาผมดูแต่หน้าดูแต่เขามีความสุขมากผมก็เลยจะถามจะถามครูอาตีครูอาตีวิ่งครั้งแรกครูอาตีศึกษาไหมว่า วิ่งอย่างนี้ต้องใช้รองเท้าแบบไหนต้องอะไรอะไรยังไงมีไหมครับ,รบตอนที่ครัวตี้วิ่งรั้งแรกครวตี้ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ไม่รู้ว่าเอถ้าเราจะวิ่งแบบไหนต้องมีรองเท้าสําหรับการวิ่งแบบไหนมีอ่ามันมีรองเท้าสําหรับประเภทของการวิ่งที่แตกต่างกันด้วยเหมือนกันถ้ารเราใส่รองเท้าไม่ถูกประเภทจะทําให้เราอาจจะเจ็บเท้าหรือว่าเจ็บหัวเข่า ก็ได้เหมือนกันนะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บถ้าเราใช้รองเท้าไม่ถูกต้องเพราะว่าการวิ่งเนี่ยเราจะต้องเหยียบลงไปที่เดิมเหยียบลงไปที่เดิมที่เดิมซ้า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 กันหลายหลายครั้งมากๆอ่าเพราะฉะนั้นถ้ารองเท้าไม่ถูกต้องเนี่ยจะส่งผลให้อาจจะเจ็บข้อเท้าเจ็บเท้าหรือเจ็บหัวเข่าได้นะครับครับครับอทีนี้อย่างรองเท้าที่ครูอาร์ตี้ใส่ครับสําหรับวิ่ง ครั้งแรกเนี่ยครูอาร์ตี้ซ้อมเขาเรียกฝึกซ้อมเนี่ยใช้ใช้ฝึกซ้อมนี่กี่นาทีกี่ชั่วโมงหรือว่ากี่ระยะทางกี่กิโลเมตรอ๋อถ้าครั้งแรกแรกที่ครัตี้เริ่มวิ่งเนี่ยตอนครั้งแรกๆที่เริ่มวิ่งวิ่งไม่ไกลวิ่งได้ประมาณสามร้อยเมตรแล้วก็เหนื่อยแล้วก็เดินเดินอาอ๋อมันใช้มันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับปอดด้วยเนาะใช่ถ้าเรายังไม่เคยวิ่งเนี่ยถ้าเรายังไม่เคยวิ่งเลยแล้ววันนี้ ฉันอยากจะวิ่งอยากจะออกไปรเริ่มวิงง่งวันนี้เราอาจจะต้องวิ่งแค่ระยะใกล้ๆก,ก่อนวิ่งระยะใกล้ๆก่อนอย่าเพิ่งวิ่งไกลเพราะเราจะวิ่งไม่ไหวรเราจะหายใจไม่ทนันหายใจได้ช้าแล้วเราคร่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มเพิ่มวันละหนึ่งร้อยเมตรสองร้อยเมตรสามร้อยเมตรไปเรื่อยๆนะร่างกายเราจะปรับตัวได้แล้วก็สามารถวิ่งได้นานๆนะเมื่อเราวิ่งได้นานๆเนี่ยเราต้องใช้รองเท้าที่เหมาะสมกับการวิ่งของเราด้วย จะทําให้เราไม่เกิดอาการบาดเจ็บในตอนที่เราวิ่งต้องเป็นต้องเป็นยี่ห้อแพงๆไหมรองเท้าใหม่ไหมหรือว่ารองเท้าแบบไหนรองเท้าที่ควรจะเป็นรองเท้าที่เราเใส่แล้วสบายแล้วก็รองรับการการวิ่งของเราอย่างเช่นบางคนวิ่งเวลาวิ่งเนี่ยน้าหนักลงที่ส้นเท้าน้ําหนักลงที่ส้นเท้าเยอะก็ต้องเลือกรองเท้าที่รองรับส้นเท้าของเราได้ดีกว่าหรือบางคนวิ่งลงที่ปลายเท้า ก็ต้องเลือกรองเท้าที่มีการรองตรงที่ปลายเท้าได้ดีๆก็จะช่วย้ขึ้นอยู่กับลักษณะการวิ่งของแต่ละคนประเภทการวิ่งระยะเวลาการวิ่งของแต่ละคนว่าวิ่งนานก็ใส่รองเท้ารประเภทที่ใส่ได้สบายๆแล้วก็สามารถรองรับการระยะการวิ่งนานๆได้ใช่เพราะเพราะว่าครั้งแรกนี่ผมเนี่ยผมก็วิ่งผมก็ใช้นันยางไปวิ่ง,งถ้ารองเท้าทัา่วไป ทั่วไปก็คือเราไม่รู้เสร็จแล้วผมก็ผมก็คุยกับคนวิ่งเสร็จแล้วเขาบอกว่าไนกี้ดีนะครับขอโทษนะครับอ่าผมก็ไปดูรองเท้าไนกี้แต่ทีนี้ไอไนกี้เนี่ยเท้าเขาจะเป็นลักษณะนี้อ่ะมันจะส้นของเท้าก็จะเป็นเรียวๆเล็กๆใช่ใช่ใช่แล้วแล้วแล้วเท้าผมเนี่ยข้างหน้ามันจะบานอย่างเนี้ยครับ อุยครัวตี้ผมไปใส่วิ่งวิ่งวิ่งครั้งครั้งครั้งแรกเล็บเล็บผมหลุดเลยครับเจ็บเลยใช่ไหมอ่าเพราะว่าเวลาเราวิ่งเนี่ยรองเท้ามันก็จะกดกดที่ปลายเท้าอยู่ทุกครั้งที่เราก้าวเท้าทุกครั้งที่เราเหยียบเราก็จะเจ็บต้องดูลองเท้าที่เหมาะสมกับรูปเท้าของของเราด้วยรูปเท้าของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันบางคนหน้าเท้าใหญ่บางคนหน้าเท้าเล็กก็ใส่รองเท้าให้เหมาะเท้าของตัวเอง ใช่ครับต้องต้องไปเลือกต้องไปลองต้องแล้วแล้วอย่างสมมุติว่าเท้าเราเนี่ยอ่ะยาวประมาณอ่ะหกนิ้วนะหกนิ้วเราจะต้องซื้อบวกอีกกี่นิ้วครับเป็นเจ็ดนิ้วหรือว่าเจ็ดนิ้วครึ่งปกติก็จะบวกไปตามเบอร์ของรองเท้าอ่าก็อาจจะบวกบไปสักครึ่งเบอร์สมมติว่าถ้าเราใส่รองเท้าเบอร์เบอร์เก้า อ่าแต่เราซื้อลองเท้าเนี่ยเราก็ไม่ควรซื้อเบอร์เก้าเพราะว่าเราอาจจะคับเกินไปเวลาที่เราวิ่งนานๆเนี่ยเท้าเราจะขยายตัวแล้วก็เผื่ออีกครึ่งเบอร์หรือเผื่ออีกหนึ่งเบอร์ได้ครับอาจจะเบอร์เก้าเป็นเบอร์สิบนะหรือเบอร์สิบครึ่งใช่ครับหรือเบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดได้ไหมอ่าเบอร์เบอร์สิบเอ็ดก็มีแต่ว่าใหญ่มากนะครับเบอร์สิบเอ็ดเบอร์ยาวมันจะเพียบเพียบเพียเพียเพียบพยอย่างงี้ใช่ไหมครับถ้าใหญ่เกินไปก็ไม่ดีไม่ต้องเผื่อมากไม่ต้องเผื่อมากเพราะว่าเท้าเรจะวิ่งแบบเป็ด ใช่ไหมใช่มันจะไม่มันจะไม่กระชับกัดเท้าอะครับใช่ครับครับแล้วแล้วทีนี้แล้วทีนี้เรื่องเรื่องการการวิ่งเนี่ยอย่างอย่างอย่างครัวที่เวลาซ้อมวิ่งเนี่ยชอบวิ่งคนเดียวซ้อมคนเดียวหรือว่าซ้อมกับเพื่อนครับอ่าปกติครัวที่จะซ้อมคนเดียวเพราะว่าเพราะว่าครัวที่ซ้อมวิ่งที่บ้านบ้านของครัวที่ก็วิ่งรอบๆบหมู่บ้าน อ่าแล้วรอบๆหมู่บ้านบางทีก็มีคนแก่ๆมีผู้สูงอายุอายุเขามาเดินออกกําลังกายตอนเช้าคูร์ตี้ก็ไปวิ่งวิ่งวิ่งเขาก็เดินเราก็อาจจะคุยกันนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้วิ่งด้วยกันนะครับเพราะว่าคูรตี้วิ่งแล้วเขาเดินก็จะไม่มีเพื่อนเท่าไหร่มันมันคนละมันคนละรูปแบบการวิ่งสเต็ปเท้านี่เหมือนเวลาผมไปวิ่งผมก็ชอบวิ่งคนเดียวเพราะว่าผมวิ่งวิ่งวิ่งถ้าคนอื่นมาคุยกับผมแล้วผมเหนื่อยฮะ ผมผมจะผมผมจะไม่มีสมาธิต้องคุยด้วยต้องหายใจด้วยต้องวิ่งไปด้วยจะเหนื่อยกว่านะผมผมก็ไม่ไหวผมบอกเออเวลาเวลาวิ่ง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 ไปมันไม่ไหวผมผมก็เลยบอกโอเคนะครับเพราะว่าผมผมผมก็เลยถามครัวที่ว่าครัวอาทิขยับวิ่งครั้งแรกเนี่ยกี่กิโลครับครั้งแรกครัวอาทิวิ่งกี่กิโลเมตรครับ ครั้งแรกเลยเนี่ยวิ่งแค่ประมาณหนึ่งกิโลครับวิ่งวิ่งสามรอยเมตรแล้วก็เดินที่เหลือเดินไม่ไม่ที่ลงที่ลงที่ลงอีเวนต์แล้วก็มีอ๋อที่ลงแข่งใช่ไหมที่ลงแข่งเี่ยคัวตี้เริ่มลงครั้งแรกพี่คัวตี้ลงสี่สิบสองกิโลเลยมาลาทอนเลยใช่ครับอ๋อคัวตี้ก็ซ้อมก่อนนะไม่ได้วับอาทิตย์นี้อยากจะลง อซ้อมหนึ่งอาทิตย์แล้ววิ่งมาราธอนไม่ได้นะไม่ได้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 ครู <S <S อาทิครับ <S <S 1> <S 1> เวลาเราไปสมัครเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันไม่มีคอมพิวเตอร์เนาะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่มีคอมพิวเตอร์ตอนตอนผมวิ่งนะเป็นประมาณปีหนึ่งเก้าเก้าหกเก้าเจ็ดอ่าผมเนี่ยจะไปเขียนใบสมัครไปเขียนอินโฟมิชัน <Information S 1> ผมเขียนสิบกิโลเมตรเพื่อนบอกทำไมไม่เอายี่สิบกิโลผมบอก ขอโทษเอาผมเอาสิบไอ้ไอ้เวลาพูดเนี่ยเวลาพูดเน่ยมันพูดโอเคแต่เวลาวิ่งมันจะตายเข้าใจใช่ไหมฮะมันเหนื่อยมันเหนื่อยใช่ใช่ครับอืเออเชื่อในสิ่งที่ทําทําในสิ่งที่เชื่ออย่าไปเชื่อเพื่อนเพราะมันเหนื่อยมันมันไม่ไหวนะครับนะอย่างอย่างอย่างผมขี้เกียจผมแบกน้ําหนักตัวเองไม่ไหวเวลาวิ่งมันแบกน้ําหนักครูครัวที่หนักขอโทษนะครับหนักกี่กิโลกรัมครับ กรูตี้หนัก9 6กิโลครับไม่มากไม่มากแสดงว่าเป็นสูง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 อ่าสูง172ครับโ <laughs> อ้แสดงว่าผอมมากอ่าผอมครับกัวตี้ผอมอ่า <laughs> คือคือคือเวลาเวลาวิ่งเนี่ยมีส่วนไหนหนักมีไหมอืม ตอนที่เหนื่อยแล้วหนักทุกส่วนครับอย่างผมวิ่งเนี่ยตั้งแต่ยังไม่วิ่งผมก็หนักท้องแล้วครับหนักท้องหนักก้นะหนักหน้าครับผมอยากจะตัดหน้าทิ้งอยากจะตัดท้องทิ้งแล้วก็ต้องวิ่งบ่อยๆครับนคือจริงๆผมวิ่งเนี่ยประมาณห้ากิโลเมตรมันจะหนักทุกอย่างมันจะไปคลายเอากิโลเมตรที่หกอ๋อ ทำไมอ่ะทำไมกิโลเมตรที่หกไม่หนักแล้วตอนะนั้นนอนแล้วหรือไงเหงื่อเหงื่อเริ่มออกเหงื่อเริ่มได้อะไรอะไรเริ่มได้แล้วก็เสร็จแล้วหลังจากกิโลเมตรที่หกที่เจ็ดที่แปดไล่แซงเขาไปทั่วแต่กิโลเมตรที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่เขาวิ่งหนีผมไปหมดนะครับเรื่องยังไม่ร้อนใช่ไหมเรื่องยังไม่ร้อนซ้อมซ้อมแบบนี้ผมซ้อมแบบนี้ Mm hmm. แล้วแล้ว,ค,วรครูอาร์ตี้ดิดก้าวเท้าแรกปิดแล้วก็ปับ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 เนี่ยสม่ำเสมอไหมเท่ากันก้าวใช่ใช่ครูอาร์ตี้จะวิ่งสม่ำเสมอเท่าเท่ากันแต่ใช้เวลาวิ่งได้นานมากกว่าวิ่งในในเราเรียกว่าวิ่งเพสที่เราถนัดค,ความเร็วที่เราถนัดความเร็วที่เราคุ้นเคยความเร็วที่เราซ้อมมาเราจะวิ่งได้นานกว่าครับ เพราะว่าหนึ่งไม่เร่งกับคนอื่นใช่ไหมครับอ่าใช่ครับเราไม่ตามคนอื่นเราจะไปตามความเร็วของตัวเราครับอันที่สองเราไม่ให้คนอื่นไล่เราใช่ไหมอ่าถ้าใครอยากมาไล่เราก็เชิญก่อนเลยครับเชิญก่อนเชิญก่อนวิ่งวิ่งไปเเชิญครับเชิญครับใช่ไหมเชิญเับเชิญเหมือนเหมือนกันเหมือนกัน แล้วแล้วเวลาครูอาตี้วิ่งวิ่งเนี่ยมีคนคเชิญไหมวิ่งด้วยกันไหมครับมีไหมอ๋อไม่มีไม่มีมม <laughs> แต่ก็มีมีบ้างบางทีที่เราวิ่งความเร็วเท่าๆกันก็อาจจะคุยบ้างอ๋อมาจากไหนครับ อ่าเป็นยังไงบ้างครับอ่าที่ที่ควตี้ไปวิ่งตามงานแข่งหรืองานวิ่งหลังหรือล่าสุดที่ที่ควตี้ไปวิ่งมาก็มีชาวต่างชาติหลายๆคนเหมือนกันมาจากแต่ละประเทศก็เจอกันในสนามวิ่งก็อ่าเวลาที่เราวิ่งไปไกลๆแล้วเนี่ยบางคนเราบางทีเราก็เหนื่อยมากเราก็อาจจะเดินคุยกันหรือวิ่งคุยกันไปได้ครับครับอันนี้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 เป็นเป็นเป็นนักวิ่งที่มีกิจใจเหมือนกัน ใช่ไหมครับอ่ะทีนี้อ่ะผมก็มีคําถามก่อนก่อนที่จอกรายการนั้นครูอาตี้หนึ่งรองเท้าใช้ยี่ห้ออะไรครับอ๋อรองเท้าของคูอาร์ตี้ถ้าเป็นวิ่งมาราธอนวิ่งบนถนนธรรมดาคูอาตี้ก็จะใช้ของยี่ห้อไนกี้ไนกี้เพราะว่าคูอา้อตี้เท้าเล็กเท้าเล็กเท้าไม่ใหญ่ครับครับครับอ่าอ่าแล้วอันนี้อันนี้เป็นมาราธอนเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นมาราธอน เออผมไปดูรองเท้ามาราทอนแล้วผมเห็นราคาตกใจมากครับครับนะราคาก็จะมีตั้งแต่ที่เออ่ถูกหน่อยสามพันสี่พันห้าพันขึ้นไปเรื่อยๆถึงเจ็ดพันแปดพันขัวที่ก็ไม่ได้ใส่รองเท้าแพงๆแ,แบบนั้นนะใส่แค่ประมาณสี่พันอืออันนี้ก็แพงแล้วครับนี้ก็แพงก็ผมมินิมาราทอนที่ผมใช้สองพันเองพันกว่าบาทสองพ นะครับเพราะว่ามันมันรองเท้ามาราธอนผมรู้ว่ามันแพงไปดูปุ๊บเนี่ยมันมันอยู่ที่เขาแล้วทีนี้ก่อนจะวิ่งซ้อมซ้อมเนี่ยกี่ชั่วโมงครับอ๋อปกติครัวตีอ่ะไม่ซ้อมไม่ซ้อมเวลาจะวิ่งเพราะว่าในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยหนึ่งอาทิตย์ครัวตีจะวิ่งเอาทิตย์ละสามวันอาทิตย์ละสามวันวิ่งต่อครั้งเนี่ยครั้งละสิบกิโลเท่านั้นอ๋อสามสิบกิโล อ่อาเพราะว่าควตี้ได้ยินมาว่าคุณหมอมีคุณหมอเคยบอกเอาไว้ว่าระยะทางที่คนจะวิ่งแล้วได้ประสิทธิภาพได้ประโยชน์มากที่สุดจากการวิ่งออกกําลังกายเนี่ยหนึ่งอาทิตย์เนี่ยวิ่งไม่เกินสามสิบกิโลพอแล้วครับ,รบอ่าควตี้ก็เลยวิ่งแค่สามวันวันละสิบกิโลก็คือได้สามสิบกิโลตามที่คุณหมอบอกเลยครับกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อกระดูก หัวใจปลอดทุกอย่างโอเคใช่ไหมครับใช่ใช่อ่ะมีคำถามอีกก่อนจะวิ่งครับนอนกี่ชั่กกี่ชั่วโมงครับอ่าปกติโคตี้นอนปกติครับโคตี้ปกติโคตี้จะนอนประมาณหกถึงเจ็ดชั่วโมงอ่าทุกทุกวันใช่ครับเพราะฉะนั้นก่อนจะวิ่งโคตี้ก็นอนหกถึงเจ็ดชั่วโมงตามปกตินะครับนอนนอนให้พอใช่อันนี้กลับมาเรื่องโภชนาการครับอาหารครับ ครูอาร์ต hm. ี้วิ่งสิบกิโลก็เบาไปเอาวิ่งมาราธอนครูอาร์ตี้ก่อนจะวิ่งเนี่ยต้องกินอาหารก่อนกี่ชั่วโมงอ่ากินอาหารถ้าที่ถูกนะที่ถูกต้องกินอาหารก่อนสองชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงอ่าร่างกายจะได้อาหารจะได้เออลงไปในท้องอ่าแล้วก็เริ่มย่อยได้แล้วนะครับก่อนแล้วแล้วอาหารที่กินเป็นอะไรฮะ อาหารก็เป็นข้าวรธรรมดากัวตี้กินข้าวธรรมดาอะไรครับกินอาหารทั่วไปที่เรากินกันนะครับ <c oughs> เออกระมัดระวังอาหารที่ไม่มีรสจ, <c oughs> จัดเพราะว่าถ้าเราปวดท้องตอนที่เราวิ่งเนี่ยมีปัญหาอ่าเพราะฉะนั้นก็กินข้าวธรรมดากินกว๋วยเตี๋ยวธรรมดาจะ <c oughs> ไปกินส้มตําไปกินสลัดนี่จบเลยนะครับ เออแล้วแล้วอย่างพวกพาสต้าพวกอะไรอันนี้ผมเห็นผมเห็นเพื่อนเพื่อนผมที่เป็นฝรั่งเนี่ยเขากินพาสต้าไปกินอะไรพว้ก่อนินได้เหมือนกันเป็นอาหารประเภทแป้งอ่ะเพราะว่าแป้งเนี่ยจะมีคาร์โบไฮเดตจะมีพลังงานทําให้เรามีพลังงานเราก็กินอาหารพวกนั้นพวกแป้งวโปรตีนครับแสดงว่าผมีกินข้าวเหนียวนี่แสดงว่าดีมากอ่าใช่ข้าวเหนียวก็มีมีพลังงานที่ดีมีมีแป้งเยอะจะกินก่อนแปดชั่วโมงครับเอาให้นักเลยแล้วก็ ปดชั่วโมงนี้ย่อยหมดแล้วครับตื่นมาที่หมดแล้วตย่อยหมดแล้วใช่หิวคือถ้ากินก่อนสองชั่วโมงไม่ไหวครับกระเพาะผมไม่ย่อยนะเวลากินไปต้องต้องกินในพวกแอนตาซินอะลามิวตายอันนี้นะครับคือคือมันสนุกมันสนุกทีนี้อาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วได้ข่าวว่าครูอาร์ตี้ไปไปวิ่ง ที่ไหนนะครับใช่ครตีไปวิ่งเอ่อเทรลมาลาทอนมาที่เชียงใหม่ที่ป่าบงเปียงป่าบงเปียงที่เป็นนาขั้นบันไดอ่าถ้าเคยนักเรียนเคยไปเที่ยวหรือใครไปเที่ยวที่เชียงใหม่เนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นนาขั้นบันไดที่ป่าบงเปียงเนี่ยสวยมากนะครับครับแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยครูตีลงวิ่งที่ระยะหกสิบห้ากิโลอ่าวิ่งข้ามเขาอยู่ประมาณสามลูกนี่หกสิบห้ากิโล ถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนก็ต้องคิดถึงว่ากรุงเทพอายุทยาครับอ่ากรุงเทพอายุทยาประมาณนั้นครับอ่าหรือว่างเทพอายุทยาหกสิบกิโลครับ<อ>บวกอีกห้ากิโลห้ากิโลวิ่งในเมืองวิ่งวนในเมือง <laughs> กรุงเทพอายุทยานับจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปอายุทยาคือหกสิบกิโลครูอาตี้ครับครูอาตี้วิ่งกรุงเทพอายุทยาเนี่ย กี่ชั่วโมงครับใช้เวลาวิ่งไปสิบหกชั่วโมงสิบหกชั่วโมงเริ่มวิ่งเริ่มวิ่งตอนอตีห้าตีห้าเนี่ยครับจากตรงนี้เริ่มวิ่งตึ๊บ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 เขาให้เวลาเนี่ยให้เวลาทั้งหมดนะจากจุดเริ่มต้นวิ่งไปวิ่งไปแล้วก็วนกลับมาเขาให้เวลายี่สิบชั่วโมงหกสิบ หกสิบกิโลหกสิบห้ากิโลหกสิบห้ากิโลใช่ฮะยี่สิบชั่วโมงใช่ครับอืแต่ครัวตี้เนี่ยใช้เวลาไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบชั่วโมงหกชั่วโมงครัวตี้วิ่งไม่ถึงแล้วหกชั่วโมงสิบห <16, S 2> กสิบหกชั่วโมงอา่าใช่ครับเริ่มวิ่งตีห้าครัวตี้วิ่งจบวิ่งจบเนี่ยวิ่งจบกลับมาเนี่ยอยู่ที่เวลาอยู่ที่สามทุ่มครับ ใช่คือคือปล่อยปล่อยตัวคือคือตาร์ทเนี่ยปล่อยตัวเนี่ยใช่ครับปล่อยตัวตอนตีห้าใช่ครับทุกทุกคนทุกคนเหมือนกันเท่ากันมีมีไปกันกี่คนครับอ่านับวิ่งที่ลงวิ่งในระยะหกสิบห้ากิโลเหมือนกับครัวตี้เนี่ยมีอยู่หนึ่งร้อยเก้าสิบคนหนึ่งร้อยเก้าสิบคนเกือบสองร้อยคนใช่เกือบสองร้อยคน เรามีค่าสมัครไหมครับอ่ามีค่าสมัครครับมีค่าสมัครครับครับค่าสมัครค่าเท่าไหร่ค่าสมัครก็จะอ่อควอตี้เนี่ยสมัครเร็วพอเขาเปิดรับสมัครรับก็จะมีค่าสมัครคนที่สมัครก่อนแรกๆเนี่ยจะอยู่ที่สองพันเก้าร้อยบาทตอนที่ควอตี้สมัครนะแล้วเวลาเปิดไปเรื่อยๆเนี่ยค่าสมัครก็จะแพงขึ้น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 เป็นสามพันห้าร้อยบาทคนที่สมัครที่หลังสุดแ่บควอตี้สมัครก่อนอืออ่าครับก็ เรามีเสื้อไหมมีเสื้อไหมอ่ะมีเสื้อด้วยครับมีเสื้อให้ใส่วิ่งมีเสื้อใส่วิ่งหนึ่งตัวแล้วก็เท่าวิ่งเท่าเส้นชัยภายในเวลาที่กําหนดนะภายในเวลายี่สิบชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะให้เสื้ออีกตัวหนึ่งอ่าเป็นเสื้อถ้าภาษาไทยเรียกว่าเสื้อสามารถนะครับหรือว่าเป็นเสื้อฟินิชเชอร์นะครับเสื้อคนที่วิ่งวิ่งทันเวลาเสื้อชัยเวลาวิ่่่งเเนนีียอมมพืครับ หรือ,อว่าทิ้งกันทิ้งกันยาวอ่าเราก็วิ่งไปเจอเพื่อนอยู่ข้างหน้าบ้างหรือเพื่อนอยู่ข้างหลังวิ่งตามมาบ้างใช่ครับครับครับ,รบก็ได้คุยกันอ่าครับ,รบ<ช>แล้วแล้วแล้วเวลาวิ่งวิ่งวิ่งเนี่ยมีคนดูแลแต่ละจุดแต่ละพอยไหมอ่าแต่ละจุดจะมีคนมีเจ้าหน้าที่อยู่คอยอ่อเช็คเวลาคอยเช็คเวลาว่ามาถึงตรงนี้แล้วอ่าอ่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็เติมน้ํา เติมน้ําอ่าเติมน้ําดื่มเกลือแร่เติมอาหารมีอาหารให้กินระหว่างที่วิ่งด้วยโอเหฮะใช่ใช่ครับอาหารมีเจ้าหน้าที่ดูแลมีอาหารเป็นประเภียอะไรครับเป็นอาหารก็จะมีวันในวันนั้นที่คัวตี้วิ่งนะมีไข่พะโล้อ่ามีมีข้าวนะครับอ่าแล้วก็มีผลไม้อ่ามีแตงโมมีกล้วยนะครับนะให้กิน มีขนมไม่ใช่มีน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอองอะไรมีไหมอ่าไม่มีครับมีอาหารที่อาหารที่กินแล้วรู้สึกปลอดภัยท้องไม่เสียนะครับอ่าแล้วก็กินแล้วก็วิ่งแล้วก็มีครับมีมาม่าด้วยมีมาม่าด้วยครับครับเพิ่มคาร์โบไฮเดรตครับใช่อันนี้อันนี้คือคือเวลาที่ที่เราเราออกวิ่งแล้วแล้วเวลาวิ่งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมีมีคน มีคนมีอุบัติเหตุไหมมีคนเอาจจะเามีบางนคนมีบางค,บคนที่อาจจะวิ่งไปแล้วเอ่อเจ็บบ้างขาเจ็บ,บอาวิ่งไม่ไหวนะครับแล้วก็บ,บางคนก็ไม่ได้ซ้อมมาเหนื่อยเกินไปวิ่งไม่ไหวอ่อที่วิ่งหนึ่งร้อยเก้าสิบคนเนี่ยมีคนที่เข้าเส้นชัยได้หนึ่งร้อยคนครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่ง ร้ <10 90 S 1> อยเก้าสิบคนคือคือถ้าเข้าไม่ถึงเนี่ยก็นั่งรถกลับมาเลยครับหรือว่าใช่ก็มีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตามจุดต่างๆเขาก็จะพานั่งมอเตอร์ไซค์เข้ามา <c oughs> ใช่าครับก็ก็วันนี้ไม่สําเร็จก็ซ้อมใหม่นะครับปีหน้าปีหน้ามาให,ใหม่นะครับให้ให,ให้กําลังใจกันแล้วครูครูอาร์ตี้ไปไปกันกี่คนครับท,ทีมครูอาร์ตี้อ่าทีมครูตี้ครูวตี้ไปคนเดียวไปคนเดียวครับ ครับครับแล้วไปเจอกันที่โน่นใช่ไหมครับใช่แล้วก็ไปเจอกับเพื่อนเพื่อนที่โน่นนะครับแล้วก็ไปวิ่งด้วยกันตามครับนะครับครับมันมันมันยากง่ายยังไงครับเวลาวิ่งมันเป็นภูเขามันเป็นน้ํามันเป็นต้นไม้มันเป็นอะไรเป็นวิบากไหมหรือว่าอ่าครับครับพื้นที่ก็จะเป็นภูเขาเพราะว่าเป็นการวิ่งเทรลวิ่งเทรลก็คือวิ่งอยู่ในป่าวิ่งขึ้นภูเขาระยะทางการวิ่งเนี่ยก็มีขึ้นภูเขาอยู่ทั้งหมดสามลูกด้วยกัน น,นี้ลูกที่หนึ่งลูกที่สองลูกที่สามถึงเปรียบเทียบกับวิ่งขึ้นภูเขาอินทนน์วิ่งขึ้นดอยอินทนน์สามครั้งขึ้นลงขึ้นลงสามครั้งเอาอย่างนี้ผมวิ่งขึ้นสะพานผมก็ปวดขาแล้วครับเออ,อวิ่งสนุกมากครับนสนุกมากว,วิ่งแนวตั้งวิ่งแนวตั้งครับอันนี้อันนี้คือคือวิ่งแล้วแล้ว ครูอาร์ตี้ไปมีมีหมดแรงไหมครับอ่าตอนที่หมดแรงครูอาร์ตี้ก็เดินครับไม่วิง่งครับเ <laughs> <laughs> ดินเ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 พราะมีเวลามีเวลาเยอะอ่ะครูตี้ก็เดินไปถ่ายรูปไปฟุยกับเพื่อนเพื่อนที่ามาวิ่งด้วยกันนะครับครับครับใช่เราเราก็เลยผมผมก็เลยบอกมองมองดูอันนี้อันนี้วิวเหรอครับ ข้างหลังใช่ครับนี่วิวอ่านี่ตอนนั้นเป็นตอนเช้าเริ่มสว่างแล้วอากาศอากาศผมถามถามอากาศอากาศตอนนั้นกี่กี่องศาเซลเซียสว้าวอากาศตอนนั้นดีมากเลยครับอากาศประมาณยี่สิบกว่ากว่านะครับอ่าหรืออาจจะต่ากว่ายี่สิบเพราะว่าเรายังเป็นตอนเช้าแล้วฝนตกวันที่ครัวตี้ไปวิ่งอ่ะฝนตกครับทั้งวันเลยมันมันเย็นหรือว่าอบอ้าวอ่ะอากาศเย็นอากาศเย็นใช่ครับ เพราะว่าฝนตกเป็นเนื่องจากเป็นที่บนภูเขามันเป็นภูเขาสูงด้วยนะครับสูงประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยเมตรจากระดับน้ำทะเลอากาศก็จะอากาศก็จะเย็นหน่อยใช่ไม่ร้อนอ่าแล้ววิ่งสบายวิ่งสบายครับวิ่งสบายฝนตกเย็นเย็นตอนเช้าๆก็มีหมอกเยอะเลยวันนั้นครับครับครับโอ้โหมีมีทะเลหมอกเนี่ย อ่าใช่มีทะเลหมอกอยู่ข้างหลังนี่ควอตตี้กําลังวิ่งนี่นักวิ่งคนอื่นถ้าวิ่งไม่ไหวก็เดินได้เดินได้ควอตตี้ใส่ชุดเสื้อน้าเงินนี่แหละครับอ่าใช่ครับคือชุดนี้เลยนี่ครับที่วิ่งวันนั้นเลยออืเอ่อพื้นนี่เปียกนะครับใช่ครับเพราะว่าฝนตกฝนตกทั้งวันเลยไอไอที่ไอที่เขียวเขียวเนี่ยเป็นเป็นอะไรครับเป็นชาหรือว่าเป็นอะไรอ่าอันนี้เป็นเอ่อเป็นนาข้าว นาข้าว,ข,าวของเอชาวชาวบ้านชาวเขาที่ก็ปลูกข้าวกันอันนี้เป็นนาขั้นบันไดอ,อเป็นปนาขั้นบันไดเป็นข้าวพันภูเขาอ่าใช่ครับใช่ครับออืืโอ้ดีดีดีอันนี้อยู่ที่อำเภออะไรครับอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่แม่แ่มเลยจากเลยจากเมืองเชียงใหม่ไปกี่กิโลอ่าแม่แจ่มจะอยู่ใกล้กับดอยอินทนนท์จะถึงก่อนเชียงใหม่ ครับ oh. วิ่งไปเชียงใหม่จะต้องถึงจะถึงดอยอินทนนท์ก่อนแล้วก็ถึงจะไปเชียงใหม่เอ่อถึงก่อนประมาณหนึ่งร้อยกิโลคือต้องผมผมดูอากาศแล้วน่าจะมีประมาณสักสิบหกองศาเซลเซียสอ่าใช่ครับอากาศดีมากครับวิ่งสบายมากครับครับดูดูอากาศแล้วน่าจะวิ่งไม่ออกครับครับออันนี้ก็เป็นช่วงที่ผ่านช่วงอ ป่าบงเปียงนะครับก็แล้วก็จะมีบางช่วงที่ขึ้นภูเขาก็จะเป็นในป่าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็วิ่งไปไปไป,ไปหาเห็ดนะครับต้องวิ่งข้ามภูเขาไปอย่างที่บอกครับต้องข้ามภูเขาไปสามลูกก็ต้องผ่านป่าด้วยค,คุณไม่กลัวช้างคุณไม่กลัวเสือคุณไม่เดี๋ยวอันนี้ผมไม่ไปอันนี้ผมไม่ไปแน่ผมอโอ้ผม uh huh. ชอบเป็นนักวิ่ง ผมเป็นนักวิ่งนครบานครับในเมืองครับผมชอบป่าพวกนี้ผมไม่ชอบสกปรกกลัวท่ากลัวงูครับอ๋ออ่าถ้าวิ่งในป่าก็มีความสนุกอีกอย่างหนึ่งนะวิ่งในเมืองก็สนุกอีกแบบหนึ่งนะครับอ่าจนในที่สุดก็อันนี้เข้าเส้นชัยใช่อันนี้วิ่งเข้าเส้นชัยแล้วนะครับกี่โมงครับสามทุ่มตอนนี้ตอนนี้สามทุ่มมืดแล้วนะครับครับแล้วพอเข้าเส้นชัยปุ๊บเนี่ย อย่างแรกทําอะไรก่อนครับดื่นมน้ำอย่างแรกนั่งก่อนเลยครับมันมีเก้าอี้ให้นั่งเราก็นั่งก่อนนั่งพักก่อนเลยนะครับครับ uh ไม,ไม่ไม่มีไม่มีวอมดาวไม่มี <laughs> ไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องไม่ไหวแล้วครับไม,ไม่มีวอมดาวไม่มี ไม่มีถอดเสื้อไม่มีเอาน้ํามาลาดตัวไม่มีเลยครับเริ่มมันหนาวเนาะไม่มีเพราะว่าตอนนั้นก็อากาศก็เย็นเริ่มเย็นแล้วนะครับสามทุ่มอากาศก็รเริ่มเย็นแล้วแล้วฝนก็ยังตกอยู่ไม่สบาย,ยนะครับไม่ไม่าือ,ค,อาคือผมถามเพราะว่าอย่างอย่างถ้าถ้าถ้าเป็นนักวิ่งก็ ก็ครูอาร์ตี้เนี่ยเขาเป็นเป็นพี่เป็นเป็นพี่สําหรับวิ่งเขาเขาวิ่งเปคนคนเราจะเราจะนับถือกันว่าคนที่วิ่งฮาฟมาราทอนคนที่วิ่งมาราทอนอันนี้เป็นเป็นรุ่นพี่เป็นซีเนียเราเราก็วิ่งแบบฟันรันเราวิ่งห้ากิโลเราวิ่งอะไรออกกําลังกายไปแต่ว่าไปวิ่งถ้ามันมันมันอ่ามันอีเวนต์เดียวกันเราก็เจอกันใช่ไหมครับเราก็วิ่งแต่ว่าของคุณอาร์ตี้เนี่ยเขาจะวิ่งแบบหนักคือระยะไกลกว่าใช่ไหมเขาเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าอ่า บ้าวิ่งนะครับเรียกว่าขาแรงขาแรงใช่เาเรียกเขาเรียกว่าผอเวลาเขาเขียนใบสมัครโอ้ยี่สิบเอ็ดกิโลสบายสี่สิบสองกิโลเมตรสบายวิ่งหกสิบกิโลเมตรร้อยกิโลผมบอกบ้าพวกนี้โอ้โหตายแล้วกินอะไรมาอ่ามันเป็นความสนุกอีกชั้นหนึ่งความสนุกอีกชั้นหนึ่งครับกับการเอาชนะตัวเองก็คือเรื่องสุขภาพใช่ใช่ครับสุขภาพอนามัย นะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับอ่าอันนี้ก็ทางวันนี้ก็นําเรื่องราวสนุกสนุกนะครับเกี่ยวกับการวิ่งนะครับใครชอบระยะไหนนะครับชอบจะไม่ใช่การวิ่งเป็นกีฬาอย่างอื่นดีทุกอย่างนะครับการออกกําลังกายการเล่นกีฬาดีทุกอย่างนะครับคตี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มาออกกําลังกายกัน นะครับอ่าโอเควันนี้เราสองคนก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมีเรื่องอะไรสนุกสนุกมาคุยกันเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับครูโฮมสวัสดีครับครูอาย์ครับกเรียนนักเรียนบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคครับ